วันนี้เราจะมารีวิวสินค้ากรรไกรตัดผมของ Bubble Brain นะครับรุ่น VL 6465นะครับต้องเป็นกรรไกรตัดกรรไกรซอยการที่เราเลือกแพ็กเกจจิ้งลักษณะเนี้ยเป็นแพ็กเกจจิ้งที่ถูกลงทำให้เพื่อนๆเนี่ยได้เข้าถึงกับตัวสินค้าได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วถ้าใครอยากจะซื้อกระเป๋ากรรไกรเพิ่มเนี่ยก็สามารถซื้อแยกต่างหากได้เนาะการขายเนี่ยเราขายเป็นเซตก็ได้หรือขายแยกก็ได้โอเคเริ่มต้นมาดูที่กรรไกรตัดก่อนละกันเนาะกรรไกรตัดเนี่ยมันจะมีความยาวอยู่ที่ 6.5 นิ้วนะครับก็จะเห็นว่าโลโก้ชัดเจน Barber Brain นะครับก็น้ำหนักดีมากนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นหมุดแบบหมุนเกลียวนะครับมันสามารถคลายให้แน่นหรือว่าปลดให้ยืดหยุ่นมากขึ้นได้นะครับแล้วก็ปลายกรรไกรเนี่ยเห็นว่ามันจะไม่ได้แหลมคมเวลาแทงเนี่ยก็จะไม่เจ็บนะครับเผื่อในการที่เราจะดีพอยต์หรือว่าจะพอยต์คัตติ้งอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรยากเพราะว่ามันจะเซฟมือของผู้ตัดได้นะครับโอเคกรรไกรเนี่ยน้ำหนักดีนะครับแล้วก็คอนเซ็ปต์ของมันคือความทะมึนการคุมโทนนั่นเองโอเคสีก็สวยนะครับนี่คือกรรไกรตัดความยาว 6.5 นี่คือกรรไกรมือขวานะครับผมโอเคมาดูกันนะครับข้างๆผมก็จะมีกรรไกรซอยผมเหมือนกันของรุ่นเดียวกันที่เป็นเซตของเขานะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเราจะเป็นไซส์ 6.6 นิ้วเฉยๆนะครับยี่ห้อ Bubble Brain รุ่น VL 65นะครับแล้วก็ลักษณะการหมุนเกลียวเหมือนกันความพิเศษของเขานะครับคือเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ากรรไกรซอยผมตัวเนี้ยจะมีซี่ถี่พอสมควรนะครับซึ่งเอาออกประมาณ 20-25% แล้วจะเห็นว่าซี่ของเขาเนี่ยจะมีความโค้งซึ่งแปลว่ามันจะสร้างเท็กเจอร์มันจะสร้างผมให้พลิ้วแล้วสร้างวอลลุ่มผมได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมสังเกตได้ว่าตรงปลายซี่ของเขาเนี่ยเป็นแบบลักษณะสไลด์หรือที่เราเรียกว่าเป็นฟันปลาฉลามดังนั้นเนี่ยกรรไกรตัวเนี้ยจะเหมาะมากๆในการสร้างเท็กเจอร์และวอลลุ่มแล้วถ้าบวกกับช่างตัดผมที่มีสกิลในการซอยผมใช้กรรไกรฟันปลาตัวนี้เป็นอยู่แล้วเนี่ยก็จะสร้างผลงานออกมาได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็นี่คือความสวยงามของกรรไกรตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกก็คือขายเป็นเซตก็ได้หรือขายแยกก็ได้หรือจะซื้อกระเป๋ากรรไกรแยกต่างหากก็ได้แต่ว่าแพ็คเกจตัวเนี้ยเราอยากจะทำให้มันเบสิกลงทุกคนจะได้เข้าถึงกรรไกรของเราได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมวันนี้ผมขออนุญาตจบการรีวิวสินค้าไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ